โหสายกระหน่ำโทรเข้ามาก่อนเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดย้ำอีกครั้งนะคะว่าอันนี้เป็นเบอร์มือถือส่วนตัวท่านไหนจะใช้เป็นวิทยากรส่วนตัวนะคะที่0805550644แล้วก็0901546364นี่คือเบอร์ส่วนตัวนะคะไม่ได้เบอร์โฟนอินเดี๋ยวบางท่านจะโทรมาโฟนอินที่เบอร์นี้ไม่ได้นะคะโฟนอินต้องใช้เบอร์026368134-5นะคะรอสายคุณอยู่ในการสนทนาแก้ไขปัญหาหลักของฮวงจุ้ยและโง่เฮงกับรายการฮวงจุ้ยเงินล้านคำถามค่ะท้อป่วยสมมุติว่าเราใช้เป็นสีไม่ถูกต้องตามที่บอกเมื่อสักครู่จะมีผลยังไงบ้างไหมคะก็คะแนนเต็ม10ให้7อ๋อก็จะอาจจะแทนที่จะมาเนื้อคู่เร็วก็จะมาช้าก็อาจจะมันคือจริงๆแล้วผมคือส่วนใหญ่เขาไม่ได้ซีเรียสกันมากนะแต่ว่ารายการเราอ่ะอยากให้จัดอะไรคือจัดให้มันเต็มไปเลยไงที่บอกว่านานนี่นานแค่ไหนกันเวจิในการตั้งวางโอ้ยเธอไอ้พวกนี้ตั้งให้ตลอดไปเลยทั้งการใช้ที่บ้านตลอดปีหน้าทริปนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ความรักพุ่งไวมากให้รีบตั้งไม่ใช่อย่าไปตั้งเยอะมากเดี๋ยวมีปัญหาคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือว่าซ้อนอยู่ต้องพูดกันตรงๆอ่ะแล้วไปตั้งพวกตำแหน่งท้องของท้องควยเสริมเสน่ห์มาอีกเนี่ยแทนที่ไอ้บ่วงเก่ายังแก้ไม่หลุดนะอันใหม่บ่วงใหม่ไม่รู้เลยนึกว่าเนี่ยต้องบอกให้ฟังนะเนี่ยคู่รักที่มีกิ๊กเยอะๆอยู่แล้วราบลื่นมากขึ้นสวยนะอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยผู้ชมขาต้องวางให้ถูกเฉพาะคนที่โสดเท่านั้นหรือต้องการเสน่ห์หรือต้องการเสน่ห์ในพบปะเรื่องงานอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องงานให้ใช้ผลไม้เข้ามาแทนนะคะสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณอารีค่ะพี่อารีสวัสดีค่ะนี่แฟนประจำรายการเรานะพี่อารีค่ะว่าไงคะได้สอบถามเรื่องอะไรคะจะถามว่าคนเกิดปีรากากับคนเกิดปีมะโรงเป็นไงคะถ้าแต่งงานกันอยู่เป็นไงคะดีมากพี่นี่ดูเสียงผมดีมากอ๋อพี่นี่เกิดปีรากาคนจีนเขาเรียกเหล่งหงไงมังกรคู่หงอ๋อมังกรกับหงนี่เองสุดยอดแล้วนี่คือสุดยอดของคู่รักสุดยอดเลยเหล่งหงเนี่ยก็ร้านทองอ่ะเขาถึงเปิดเป็นร้านเหล่งหงนี่คือเขาเอาหลัก5นี่แหละมาใช้เนี่ยอ๋อนี่คือแฟนพี่อารีด้วยหรือเปล่าคะค่ะแฟนปีมะโรงค่ะตัวเองปีละกางั้นเอางี้ดีกว่าเสริมท้อหัวให้ครอบครัวนี้กันหน่อยดีไหมคะว่าให้ความรักยั่งยืนยังไงดีไปเสริมให้แล้วพี่อารีเรียบร้อยแล้วเหรอคะฮัลโหลค่ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดขอบคุณมากค่ะพี่อารีค่ะพี่แกเป็นคนที่น่ารักมากนิสัยดีมากน้องไฟก็ปลื้มปิ่มกับท่านนี้มากเพราะท่านนี้เวลาโทรมาหาน้องไฟสั่งซื้อเลิฟคอลลาเจนสั่งซื้อนั่นนี่ท่านเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับเลยค่ะว่าโอ้มังกรคู่หงเนาะโอ้อิจฉางั้นขอไปเป็นลูกสาวพี่อารีดีกว่าลูกสาวก็น่ารักนะคะลูกสาวพี่อารีก็น่ารักมากนะคะค่ะรอสายคุณอยู่นะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะสอบถามในการส่วนตัวสดในรายการก็สามารถทำได้ค่ะที่026368134-5ค่ะมาที่คำถามที่ฝากกันไว้บ้างว่าบ้านอยู่ทางทิศใต้ค่ะควรตัดตำแหน่งห้องทำงานไปทางทิศไหนดีคะอันนี้คือหน้าบ้านทิศใต้ใช่ไหมทิศใต้ใช่ค่ะทิศนี้ผมอยากให้ห้องทำงานอยู่ด้านหลังของบ้านถ้าเกิดจัดห้องทำงานอยู่ด้านหลังของบ้านจะรับพลังชี่ได้ดีแล้วต้องหันหน้าโต๊ะทำงานไปที่ไหนคะหันออกหน้าบ้านหันออกหน้าบ้านเลยง่ายถ้าเกิดด้านหลังบ้านอันนี้เนี่ยบ้านสมมตินี่บ้านหน้าบ้านเนี่ยนั่นคือหลังบ้านแล้วก็หันโต๊ะทำงานไปทางหน้าบ้านเราหันหน้าบ้านดิโต๊ะทำงานก็อยู่อย่างนี้ไงนี่เขาทำงานเราค่ะง่ายเลยหันหน้าออกผมก็นั่งทำงานอย่างนี้ข้างหลังจำเป็นต้องเป็นหน้าต่างหรือเป็นที่ทึบถ้าเกิดทึบก็จะดีแต่ว่าตอนที่เราถ้าเกิดมันเกิดเป็นหน้าต่างเนี้ยตอนที่เรานั่งเราก็ปิดม่านไงแต่ถ้าเกิดว่าตอนเราลุกไปแล้วเราก็เปิดม่านไงไม่มีปัญหาอันนี้พลังชี่เข้าแน่นอนนะคะการเงินการงานไหลมาเทมาค่ะสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะอั๋นครับค่ะคุณอั๋นสอบถามเรื่องอะไรคะครับอย่างผมมาเกิดเถาะครับค่ะแล้วแฟนผมมาเมียเลยครับเป็นยังไงบ้างคะมันจะทำไงให้มันจะส่งเสริมได้อีกอะไรเงี้ยส่งเสริมเรื่องการงานอะไรได้เลยค่ะคุณอั๋นนี่เสียงเหมือนพระเอกหนังไทยนะครับเสียงเพราะมากนะครับอันนี้ผมชมจริงนะผมชมนะค่ะเป็นยังไงก็จริงๆแล้ว2ปีนี้ไม่ได้ชงกันนะจริงๆแล้วมะเมียกับถอดเนี่ยผมไม่ได้พูดไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคือเป็นสินแสเห็นคนมาเยอะมากไป2 ปีเนี่ยไม่ชงหรอกแล้วก็คุณอ่านเกิดปีอะไรนะปีเถาะครับปีเถาะรอบไหน18เหรอใช่ครับใช่ครับรู้เลยแฟนเกิดปีมะเมีย221ใช่ไหม อ๋อใช่ครับถูกอีกเห็นไหมแล้วยังไงต่อล่ะคะก็2ปีเนี่ยมันไม่ชงกันหรอกอยู่กินกันไปแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วบะเมียมันจะต้องยอมไอ้ถอดมันจะต้องยอมนะอุ้ยยอมแฟนไหมคะใช่ครับใช่อุ้ยรีบยอมรับเลยอ่ะเหมือนเขารู้ทันแหละใช่เพราะว่าไอ้ที่รู้ทันทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเพราะว่าม้ารอบเนี้ยกับปีถอดรอบเนี้ยม้าตัวเนี้ยจะเชื่อมั่นหรือว่ายังไงถอดเนี่ยจะต้องยอมอยู่ในโอวาทใช่แล้วก็คุณอ่านถามเรามาว่าจะทำอย่างไรให้กับคุณแฟนแล้วก็คุณอ่านเองเนี่ยทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันไปได้พี่แจ๊กกี้มีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะให้คุณอั๋นซื้อจี้ที่เป็นรูปแพะไปให้แฟนโอ้แค่นั้นเองนะจะช่วยส่งเสริมด้านไหนบ้างคะก็มันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากเลยมันทำให้มันเหมือนกับว่าเขาเรียกหลักฮะเป็นการมันเสริมเรื่องของการทำมาหากินส่งเสริมในเรื่องการอยู่การเข้ากันได้แล้วพูดเป็นปากเสียงเดียวกันนะคะคือคุณอาจก็ต้องยอมเป็นปากเสียงอันนี้แฟนดูอยู่ด้วยป่ะครับเปล่าครับเปล่ารอดตัวบอกว่าอาจารย์แจ๊กกี้หมิงงั้นต้องซื้อจี้รูปแพะนะคะจำเป็นไหมคะต้องเป็นเงินหรือเป็นทองเลยครับพี่แจ๊กกี้ก็ไม่จำเป็นหรอกเอาที่ดูแล้วมันเวอร์ชั่นที่มันดูสวยหน่อยนะคะเอารูปแพะให้คุณแฟนหรือคุณตัวคุณอ่านเองสวมแทนได้ไหมคะไม่ได้ต้องให้คนละถ้าคุณอ่านสวมเนี่ยคือแฟนต้องให้คุณอ่านมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งต้องเป็นแล้วแต่คุณอั๋นถ้าเกิดคุณอั๋นสวมต้องเป็นรูปอะไรคะถ้าคุณอั๋นสวมต้องเป็นรูปหมาแต่ผมให้คุณอั๋นซื้อให้แฟนจะดีกว่าเพราะว่าจะดีกว่าแล้วก็ของขวัญวาเลนไทน์นี้เลยคุณอั๋นซื้อหรือยังคะอ๋อยังครับผมแฟนอยู่ต่างประเทศแฟนไปต่างประเทศครับไม่เกี่ยวกับเราโอเคค่ะแล้วซื้อของขวัญเตรียมเซอร์ไพรส์นะคุณอั๋นค่ะอ๋อครับค่ะมีอะไรสอบถามอีกไหมคะออกมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะน่ารักน้องแบบว่ารักมากรักภรรยารักแฟนแล้วก็เทคแคร์แฟนดีคือไอ้2ปีนี้นะคุณฝ้ายคือม้ารอบ21กับเถาะเนี่ยผมเห็นมาหลายคู่แล้วจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็ผู้ชายเนี่ยแปลกมากเลยยอมเขาจะได้เจริญไงเวลาดูแลภรรยาเชื่อฟังแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เจริญแหมเจริญทุกคนหนูเห็นมาหมดแล้วพยายามเน้นใช่ไหมวันนี้หวังผลนะเนี่ยหวังผลที่สุดเลยค่ะมาได้คำถามต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้นะคะวาเลนไทน์ใส่สีอะไรดีคะเอาเขาสับมาแล้วเอาสีนี้ก่อนคำถามนี้ต่อใส่สีอะไรดีคะจะได้ถูกโฉลกให้รักราบรื่นปีนี้เหรอก็ผมว่าจริงๆแล้วมันได้ทั้งสีเหลืองก็ได้นะสีเหลืองก็สีออกสีแดงไม่ต้องแดงใส่อย่างนี้เลยอุ้ยตายแล้วชุดเราพอดีเลยเหลืองแดงพอดีเลยเอาเข้าไปได้นะคะสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ในวันแห่งความรักนะคะมาที่สายกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณอุ้มค่ะคุณอุ้มสอบถามเรื่องอะไรคะจะถามว่าพอดีตัวเองกับแฟนปีเถาะเหมือนกันนะคะปีเถาะเหมือนกันค่ะจะชงกันไหมคะโอเคผมตอบให้เลยนะเถาะแล้วก็เถาะทริปเปิลเถาะเดี๋ยวนี่ก็จะบอกให้ไงเถาะแล้วก็เถาะเขาเรียกว่าซาคาคือ3ขาแต่คุณมี2เถาะฉะนั้นคุณไปหาจี้เถาะอีกอันหนึ่งให้แฟนก็ได้โอ้แฟนแล้วจะเป็นยังไงก็พี่แจ๊กกี้มันก็เป็นซาคาที่ผมบอกไงซาคา3ขาเถาะทริปเปิลเถาะเป็นยังไงร่ำรวยซาคาก็คือหลักเดียวกับหลักฮะนี่แหละซาคาคือ3ขาที่บ้านมีใครปีเถาะอีกไหมคะมีคุณพ่อค่ะอ้าวดีมากบ้านนี้ก็รุ่งเลยสิคะเนี่ยดีมากเลยฮะนะคะถือว่าดีมากเลยค่ะตอนนี้มีของขวัญวาเลนไทน์ให้แฟนแล้วหรือยังคะยังเลยค่ะงั้นไปซื้อจี้รูปปีเถาะมาเลยค่ะมีกระต่ายน้อยให้กับแฟนได้เลยห้อยเอาไว้นะคะเพื่อเสริมในเรื่องความรักความรุ่งเรืองแล้วก็ความเข้ากันได้ไม่มีปากเสียงแล้วก็ช่วยในเรื่องความรักให้เจริญรุ่งเรืองนะคะฮัลโหลค่ะแล้วถ้าจะถามว่าแฟนซื้อให้เราเนี่ยได้ไหมคะดีสิครับดีมากอันนี้หนูชอบค่ะผมตอบให้เลยดีมากให้ก็ซื้อให้เราอะฮะไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่ามันเป็นการแสดงความรักแล้วเราเอาอันใหญ่ๆด้วยเราก็อาจจะโอเคพี่ซื้อให้หนูคือเป็นแบบว่าประทับใจมากเราอาจจะให้ส้มเขาสัก5ผลละหอมแก้มทีหนึ่งโอ้โหแค่นั้นเองหรือจะส้มไว้ก่อนหอมแก้มก่อนได้ไหมได้อะไรอย่างนี้นะคะซื้อกระต่ายน้อยให้กับแฟนรอแฟนซื้อให้นะคะ ไปขอเลยค่ะพรุ่งนี้ไปร้านทองเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าให้หอมแก้มทีหนึ่งคุณพี่เขาเงียบไปเลยคุณพี่บอกเอ๊ะทุกวันนี้ก็หอมอยู่ยังไม่ได้เลยกระต่ายน้อยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะถ้าเกิดมีคุณพ่อเป็นบีเถาะด้วยตัวเองก็เป็นบีเถาะคุณแฟนก็เป็นบีเถาะแถมยังใส่จี้บีเถาะอีกดีอยู่แล้วส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะรอคำถามจากคุณอยู่นะคะที่026368134-5นะคะมาที่คำถามต่อไปค่ะหน้าบ้านมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านจะตัดหรือจะปล่อยทิ้งไว้ดีคะตัดดีตัดเลยครับทำไมล่ะคะพี่เจ๊กี้มันชงมันบังหน้าประตูบ้านโชคลาภไม่เข้าโอ้ตัดออกตัดนี่คือตัดแค่ครึ่งนึงหรือว่าตัดออกไปถอนรากถอนโคนดีคะไม่ให้เห็นต้นไม้อันนั้นเลยจะดีกว่านะคะสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะจากยานครค่ะค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะพอดีตัวดิฉันเกิดปีเถาะแล้วก็สามีปีชวดอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะทำยังไงให้ร่ำรวยอะค่ะจัดการเดี๋ยวนี้คุณเจ๊กี้เยี่ยมไปผมไม่กลับผมกลับคุณจัดการเดี๋ยวนี้พี่เจ๊กี้จัดการเดี๋ยวนี้ให้พี่คนนี้ได้ร่ำรวยกันเลยอย่างนี้นะเถาะกับทวดนะฮะเถาะกับทวดเดี๋ยวผมคิดนะโอเคให้คือทวดนี่คือสามีใช่ไหมฮะค่ะให้สามีซื้อจี้รูปหมาก็ได้นะค่ะมาให้เราค่ะห้อยไว้ขนาดเท่าไหร่ดีคะขนาดนิ้วหนึ่งก็ขนาดกลมๆเท่ากับพระขนาดสักเหรียญบาทดีกว่าเหรียญบาทดีกว่านะแล้วก็ให้เปิดไปทินจีนดูว่าวันไหนเป็นวันหมาให้มอบให้วันนั้นน่ะให้วันหมาด้วยนะคะนะว่าจะปฏิทินจีนวันหมาเขาจะเขียนว่ายังไงเขาจะเป็นตัวหมาขึ้นมาเลยหนูก็ไม่เคยเห็นนะมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าปฏิทินหนังเอียงอ๋อปฏิทินเป็นตัวหมาอย่างว่ามันจะมีวันหมาวันหมูวันม้าวันชวดวันหมูวันหนูวันอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะคะค่ะอันนี้ซื้อของขวัญให้แฟนวันวาเลนไทน์หรือยังคะอ๋อซื้อแล้วค่ะน่ารักมากครอบครัวนี้เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่จะให้ความรุ่งเรืองหรือว่ายังอยู่นี่อยู่ในความรักของคุณด้วยเหมือนกันอันนี้สำคัญพอๆกับท้อหวยเลยแอบฟังเสียงท่านนี้นี่เป็นคนมีบารมีนะคะพี่จะคิดว่าเป็นคนรักแฟนแล้วก็มีบารมีมากนะคะยังไงก็รอฟังผลนะคะอยากจะร่ำรวยอะค่ะอยากจะร่ำรวยไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงเสียงอย่างนี้มีกินอยู่แล้วมีกินตลอดชาติค่ะน่าอิจฉาที่สุดขอบคุณนะคะอ๋อค่ะค่ะดีใจในการของเราแค่ฟังเสียงเราก็รู้แล้วนะคะว่าแต่ละท่านจะมีลักษณะของโง่เฮงอย่างไรแล้วก็มีบารมีทางด้านไหนบ้างนะคะอย่างพี่อาลีอย่างพี่เมื่อสักครู่นะคะหลายท่านที่หรือแม้กระทั่งคุณอ่านเองนะคะเราก็เห็นว่าเป็นคนรักแฟนนะคะจริงๆแล้วคนโทรมาส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นคนรักแฟนทั้งหมดเลยนะคะยังมีคำถามอะไรปรึกษาเราได้เรื่องฮวงจุ้ยก็ได้นะคะรอตอบคำถามของคุณอยู่ค่ะค่ะรักแฟนไหมคนไหนคะตายเราเนี่ยรักแฟนรายการอ๋อรักมากเลยค่ะแฟนรายการใช่ไหมรักมากเลยค่ะต้องมาเจอกันทุกวันพุธหรือวันที่ออกอากาศซ้ำไม่คิดว่าคนไหนก็เลยนี่เว้ยตายแล้วไปไม่ถูกเลยนะกี้ราคารักแฟนไหมคะรักมากครับคนขับคันไหนคะขับคันไหนคือรถคันไหนนะคะที่หนูเจอเอ้ยสายเข้าแล้วไปสายเข้าเลยดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินครับได้ยินไหมครับได้ยินครับสอบถามเรื่องอะไรคะเรื่องปีชงครับปีอะไรคะพี่ลินคะยังไงปิดเสียงโทรทัศน์แล้วฟังเสียงฝ้ายกับอาจารย์แจ๊กกี้ทางโทรศัพท์นะคะเพราะมันเสียงมันจะดีเลย์นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินคะอ่ะสายตัดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอสายใหม่พี่ลินโทรกลับมาใหม่นะคะที่026368134-5ค่ะมาที่คำถามกันบ้างดีกว่านะคะกำลังจะคิดไปทำตาค่ะมีคำแนะนำดีๆยังไงบ้างไหมคะไปกรีดตาโอเคดีมากการกรีดตานะครับสามารถที่จะทำได้แต่อย่ากรีดให้มันดูแล้วเหมือนไปตกใจมาหรือทำให้มันตาดูโปนอันนั้นเป็นการกรีดแล้วทำให้เสียหายแล้วก็ทำให้มีปากเสียงในชีวิตคู่โอ้ถึงอาจจะสวยในการแต่งหน้าก็จริงแต่บางทีอาจจะมีบันปากเสียงในชีวิตคือไปกรีดแต่พองามแต่บางคนไปกรีดไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันตกใจตลอดเวลาหลับตาไม่ได้ก็มีใช่ไม่ดีเลยแล้วก็สายเข้าเลยแล้วก็ต้องกรีดแต่พองามใช่ค่ะสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะสุพรรัตน์ค่ะคุณพรรัตน์สอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อแฟนเขา เกิดปีมะโรงอะค่ะมะโรงค่ะแล้วดิฉันปีมะแม่ค่ะมะโรงกับมะแม่เป็นยังไงบ้างคะชงไหมคะมะโรงมะแม่จริงๆมันไม่ชงนะมันไม่ชงหรอกแต่ว่าไอปี2ปีนี้เนี่ยแล้วก่อนผมถามนิดนึงรอบมะแม่รอบ10หรือเปล่าค่ะมะโรงรอบ07หรือเปล่าฮะค่ะถูกอีกแล้วใช่ไหมอู้ค่ะซื้อหวยเลยไม่ชงสองรอบนี้ไม่ชงแต่ว่ามันจะอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนได้สองรอบเนี้ยผมเห็นมาเยอะเลยอยู่กันเหมือนเพื่อนซะมากกว่าอาจจะไม่ได้แบบว่ารักลึกซึ้งแต่ว่าคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าคะบางทีก็ไม่ค่อยทุกเรื่องอ่ะมันคล้ายๆกับว่าแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ทะเลาะนะแต่ว่ามันจะบอกว่าแต่ก็ไม่ได้ผูกพันมากมันก็คือมันก็ไม่ได้สวีทหวานแหววสวีวีวีอะไรมากนะตอนนี้แต่งงานแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเรามีลูกมันลูกปีกุลนะคะเป็นไงบ้างอุ้ยลูกปีกุลถ้าเกิดลูกปีกุลอ่ะดีเพราะว่านี่เขามีปีมะแม่ไงกุลกับมะแม่มันเป็นหลักสาหะกันอยู่ดีจะส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วทำให้ชีวิตคู่รุ่งเรืองร่ำรวยใช่ครับใช่ใช่อ๋อค่ะค่ะปกติทำกิจกรรมกิจการทางด้านไหนอยู่ไหมคะอ๋อทำเกี่ยวกับกระจกอะค่ะอ๋อเป็นยังไงพี่จะเกิดกิจกรรมแบบนี้ด้วยกับคนปีแบบนี้ด้วยก็มันก็ไม่ชงหรอกครับทำได้ก็ปี56ปีนี้ก็ไปเสริมทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้สว่างให้เคลื่อนไหวมากขึ้นการค้าคุณก็จะดีขึ้นยอดขายจะดีขึ้นต้องคล้องจี้รูปอะไรคะใครคล้องแฟนใช่ไหมให้สามีหรือว่าตัวคุณให้แฟนซื้อให้คุณดีกว่าไหมใช่ค่ะผมว่าซื้อเป็นรูปม้าให้ซื้อรูปม้าให้สวมเอาไว้นะคะการสวมเนี่ยต้องสวมนานแค่ไหนคะพี่แจ๊กกี้ใส่ไว้ตลอดใส่ไว้ตลอดเลยจะดีมากจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะดีจังเลยเนื้อบางทีเราได้ไปเห็นความรู้สึกของบางท่านในการซื้อของขวัญที่มีประโยชน์ซื้อสิ่งที่ดีๆให้กันและกันในวันวาเลนไทน์ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะคิดไม่ออกก็ซื้ออะไรให้ดีเอาง่ายๆคุณผู้ชมค่ะซื้อจี้เหล่านี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะมาที่คำถามต่อไปกันดีกว่าค่ะสุดท้ายนะคะพี่แจ๊กกี้ค่ะท้อหวยต้องเริ่มจัดตั้งแต่วันไหนคะถึงจะได้เรื่องของความรักเนี่ยคำถามส่งเข้ามาพรุ่งนี้จัดไปเลยพรุ่งนี้จัดเลยต้องซื้อดอกไม้กันดีกว่าแล้วเวลาตั้งยังไงตั้งหัวเตียงทิศตรงที่บอกเลยอะเอาเก้าอี้มาตั้งก่อนไหมได้เก้าอี้มานี่ดีจริงๆหนังสือเล่มนี้ดีหนังสือเล่มไหนคะนี่ICคุณผู้ชมคะท้ายรายการนี้นะคะจากข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะถ้าเกิดท่านไหนยังสงสัยในเรื่องของหลักของโง่เฮงฮวงจุ้ยแล้วก็ชะตาชีวิตคุณแบบคร่าวๆแล้วก็ลงลึกดีเทลในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดเป็นปีต่อปีเป็นหนังสือให้อ่านเอาไว้ได้เล่นๆนะคะสามารถหาได้ตามแผงหนังสือค่ะกับนิตยสารตรงนี้เลย IC นะคะซึ่งราคาไม่กี่บาทเอง60 กว่าบาทนะคะคุณสามารถสั่งซื้อได้วาเลนไทน์อยากเฮงไหมอยากเฮงทำไงคะอยากเฮงใช่ไหมใช่ให้ iPhone 5 ที่ไปใช้ไม่ใช่แล้วดีมาก iPhone 5 ไม่เกี่ยวกันเขาบอกว่าจะบอกว่าอย่างนี้เขาจะบอกว่าผมแนะนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะท่านที่ใช้พวกเนี้ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้กันในปีเนี้ยไม่รู้ว่าจริงๆระบบมันทำได้ไหมไปโหลดรูปเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปเทพเจ้ากวนอูอ่ะที่ขี่ปางขี่ม้าแล้วก็ถือทวนอ่ะผมว่ามันผมแนะนำเลยนะให้มันโหลดใส่ไว้เป็นข้างหน้าเป็นวอลเปเปอร์ดีมากงั้นแต่ก่อนต้องมี iPhone 5 ก่อนยากละไม่เมื่อปีเดี๋ยวพี่แจ๊กกี้บอกว่าจะเอา iPhone 5 น้องไปให้ก็ได้แต่ขอบคุณสำหรับ Channel ใบใหม่กับขอบคุณอีกน้ำเงินเมื่อกี้พี่พูดอะไรไปหรือเปล่าพี่แจ๊ก iPhone 5 ได้เดี๋ยวพี่ไปซื้อของก๊อปมาให้ไม่เอาของจริงเรียกตำรวจจับโอเคซื้อของจริงตำรวจจับนะคะวันนี้รายการของเราก็นำสาระความสนุกมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ของธรรมชาติที่ว่าได้เรื่องโง่เฮงแล้วก็ฮวงจุ้ยกันไปประมาณนึงแล้วนะคะเอาใจสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้ย้ำอีกครั้งว่าชะตาชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าหากคุณรู้หลักที่แท้จริงเกี่ยวกับโง่เฮงแล้วก็ฮวงจุ้ยค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนมีความสงสัยอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวขออนุญาตทิ้งเบอร์ไว้อีกสักนิดนะคะสำหรับเบอร์มือถืออาจารย์แจ๊กกี้โดยตรงค่ะที่080-555-0644หรือว่า090-154-6364นะคะอันนี้เมมเอาไว้ได้นะคะเพื่อปรึกษาหรือว่าเชิญไปเป็นวิทยากรส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเกิดสัปดาห์หน้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการงานและความรักอีกแล้วก็สามารถโทรปรึกษาเราได้นะคะที่เบอร์ที่คอนซัลเตอร์ของเราในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณนิตยสาร IC มากนะคะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะของประกอบฉากสวยๆของจาก The Love นะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2 คนแล้วค่ะลาไปก่อนสุขสันต์วันวาเลนไทน์ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ